สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงข้อสอบปฏิบัตินะครับข้อแรกนะครับข้อนี้นะครับจากผังงานนะครับให้กลายเป็นโค้ดนะครับเราก็ถอดมาทีละบรรทัดเลยนะครับทีละบรรทัดเลยไม่ต้องคิดลึกนะครับถอดทีละบรรทัดเลยนะครับมีอินพุตกี่ตัว3ตัวใช่ไหมครับมีการคำนวณอันนี้ก็ if else นะครับ if ถ้าถูกต้องก็จะมาแทบนี้ ถ้าไม่ถูกต้องก็จะไปอีกแถบหนึ่งนะครับก็มี if กับ else แล้วก็จบเลยนะครับทำอะไรก็อันนี้ก็คือ print นะครับข้อความนี้คือ print ข้อความนี้คือ input อย่าลืม c a s h ข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าจารย์ไปเร็วนักศึกษาหยุดนะครับแล้วก็โค้ดตามนะครับก็คือตัวนี้เราก็จะสั่งคำสั่ง input นะครับแต่ว่าเราต้อง c a s h ข้อมูลด้วยปกติการคำนวณเชิงวิศวกรรมเนี่ยเราจะ c a s h เป็น float นะครับ แล้วเราก็มีคำสั่งว่า input ใช่ไหมครับเราเนี่ยเขาเรียกอะไรเราสามารถ copy ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับคืออันนี้ A input A ก็คือตัวนี้นะครับ Input c แคชข้อมูลด้วยนะครับ B C เห็นไหมครับง่ายได้เราก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะครับตับหนึ่ง copy ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาแก้เป็น ตัวของเรานะครับเนี๋ยนะครับถ้าเรามีเวลาก็คอมเมนต์ชื่อแล้วก็รหัสไปด้วยนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรโค้ดนะครับแล้วก็พยายามรันให้บ่อยๆด้วยนะครับอันนี้คือ b ใช่ไหมกับอ็นพุทนะครับก็แก้ไป c ก็แก้ไปนะครับตัวนี้ก็เป็น C ใช่ไหมครับตัวนี้ถึงนี้แล้วนะครับเร็วไหมครับค่อนข้างเร็วนะครับ ต่อมานะครับเราก็มาดูต่อตรงนี้นะครับ d เท่ากับพิมพตามเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ d เท่ากับมีวงเล็บด้วยใช่ไหมครับ b กําลังสองสตาสองครั้งนะครับลบ a c นะครับคือ,คอจริงจริงข้อนี้ถ้าอธิบายตามโจทย์ก็คือการหารากของสรรมการนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะหาในส u a r e r o o t ด้วยนะครับก็คือมีสรรมการกําลังสอง x เท่ากับ บวกลบ2 B อะไรเงี้ยนะครับก็ลองเช็คในเอกสารประกอบการสอนนะครับอ,อาจารย์จะไม่พูดถึงลักษณะโจทย์เพราะจริงๆแล้วข้อนี้เราไม่ต้องเป็นต้องเข้าใจโจทย์เลยครับเราดูลักษณะของอ่ f โฟ Chart แล้วเราก็กำหนดตัวนี้บรรทัดที่6เนี่ยก็คือข้อนี้แล้วนะครับทีนี้พอเราคำนวณค่าดีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งว่า if e นะครับเพราะว่าเกิดไดมอนด์ใช่ไหมครับอี e อะไรนะครับถ้า Yes อันนี้คือขา yes นะครับอ่าอันนี้คือขา yes นะครับแล้วก็ขา no ก็จะเป็นตัวนี้ else นะครับนี่นะครับอาจารย์จะทําให้ดูอมเมน n ์จะไม่ run นเนอะแต่ว่ามันก็จะช่วยเรานะครับก็อย่าลืม comma ตัวนี้นะครับทีนี้ก็ลองมาดูว่าตัวตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือถ้า d มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับอ่าก็ใส่เงินขายตรงนี้ d มากกว่าเท่ากับ0นะครับ yes ตองเป็นแทบเดียวกันนะครับตรงนี้มันเป็นแถบเดียวกันนะต้องระวังด้วยนะครับต้องเป็นแถบเดียวกันด้วยนะครับ show ก็คือ print นะครับ print ข้อความครับ the root รากของสมการนะครับก็อย่าลืมตัวนี้นะครับพิมพ์ให้เหมือนเลยนะครับ the root เนี่ยรากคำตอบ a r e a l นะครับก็คือเป็นจำนวนจริงนะครับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็น no นะครับเราก็จะปิดอีกข้อความหนึ่งนะครับนะครับนะก็ลองมาดู the roots are complex นะครับ the roots are complex ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น complex นะครับจริงๆตรงนี้เสร็จแล้วนะครับได้คะแนนเต็มแล้วนะครับเราก็อย่าลืมลองรันดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรนีครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะสุ่มตัวเลขนะครับ ลองดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าข้อนี้ถ้าเราทําแล้วมันรันไม่ได้ได้สูญคะแนนข้อต่อไปเราจะไม่ได้ตรวจนะครับก็จะรันนิดหนึ่งตรงนี้ก็มี invalid syntax นะครับเ,เราน่าจะวงเล็บเราเกินมาเห็นไหมครับเนี่ยวงเล็บเราเกินมาอา,อาจารย์ก็แก้นะครับทีนี้ลุบนะครับ ก่อนนะครับเพราะว่ามันลั่นไม่ออกนะครับก็ลั่นหน่อยนะครับเรามีเวลาเห็นไหมครับอาจารย์เขียนเนี่ยยังไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ํานะครับสมมุติอาจารย์ใส่หนึ่งสองสามแล้วกันนะครับเป็นตัวเลขที่สุ่มนะครับลองดูว่าเราจะให้ทําคําตอบของเราจะเป็นยังไงครับ root are complex นะครับก็คือตัวเนี้ยมันติดลบนั่นเองนะครับมันติดลบนั่นเองนะครับก็ลองเทสอีกกรณีหนึ่งสมมุติเราใส่หนึ่งทั้งหมดล่ะสมมติ 1นึ่งหะหนึ่ง,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 งลบสแล้วกันนะถ้างั้นเดรุสอาร r เ a ลนะครับก็นักศึกษาก็ลองฝึกเขียนนะครับจากโฟชาร์ดเนี่ยนะครับ abc 3อันใช่ไหมครับหนึนี่ก็หนึแล้วก็ตัวนี้คำนวณน,นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใส่วงเล็บเกินมันก็จะฟ้องนะครับและตัวนี้จะเป็น if นะครับก็มี yes ทำอะไรนะครับจะปริ้นอินพุตหรือว่าอะไรก็ได้นะครับขาโนทําอะไรนะครับก็ต้องเทสด้วยนะครับถึงจะได้คะแนนเต็มนะครับขอให้ได้เต็มสําหรับข้อนี้นะครับอย่าส่งโค้ดที่รันไม่ออกมานะครับเพราะจะได้ศูนย์คะแนนทันทีแล้วก็จะไม่ได้ตรวจข้อสอนะครับขอให้เราเนี่ยโชคดีในการสอบนะครับสวัสดีครับ